ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีมาช่วงอาสาพาไปทำแล้วก็พาไปชิมนะคะอยู่ที่ไหนคงไม่ต้องบอกแล้วเรากำลังอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์และนี่ค่ะคือผลผลิตของเราที่เกิดขึ้นในเวลาเพียง40วันเท่านั้นเองนะคะกับการมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่เป็นหลุมหลบภัยแต่เป็นที่ผลิตอาหารดูค่ะอันนี้รอจะเข้ารายการนะคะเลยไม่ยอมเก็บอันนี้กำลังกินอันนี้นางนางเห็นไหมคะถั่วยังมีหลายไซส์นี่ดูค่ะเราไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆดูเราใช้ใจของเราปลูกค่ะและเห็นการเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นถั่วฝักยาวเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าถั่วนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าผัดพริกขิงอร่อยนักแลจริงไหมจ๊ะทองก้อนนี่ดูโหอันนี้แบบเอาไปเป็นพันเลยนะเนี่ยแต่อันเนี้ยกำลังกินเนี่ยค่ะดูสิคะออกมาเป็นคู่เลยเอาถั่วฝักยาวไปทำอะไรกินดีลูกผัดพริกขิงอร่อยใช่ไหมผัดพริกขิงถั่วฝักยาวผัดพริกขิงอร่อยมื้อต่อไปมื้อต่อไปมื้อต่อไปแต่วันนี้กลางวันของเรากินอะไรจ๊ะรัดหน้าร้านหน้าหมูหมักนุ่มๆเดี๋ยวให้กลับมาเดี๋ยวกลับมาหรือเราจะพูดเลยเอาเลยก็ได้นะพูดเลยพูดเลยคณะเราปลูกนะคะแต่หมูเราไม่ได้เลี้ยงเอาไรแม่เลี้ยงอยู่นี่ไงหมูอ้วนน่าตลกมากเลยทั้งก้อนเนี่ยทั้งวันนี้คุณแม่อยากจะชวนพวกเราอยู่ในบ้านอยู่กับใครตั้งแต่อายุ70เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงเด็กๆ 4-5-6 ขวบจะได้กินอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนที่ทำได้ง่ายๆตั้งแต่คนแก่ก็ชอบคนกลางแก่กลางวัยรุ่นก็ชอบและเด็กก็ชอบค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นของกล้วยๆมาที่หมูหมักก่อนลูกอ่ะมาหมูหมักทำไงจ๊ะมาก็ใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงใส่น้ำมันงาเข้าไปจ้ะแล้วก็ทำไมมันถึงนุ่มลูกสิ่งที่สำคัญใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะทำให้หมูนุ่มอ๋อเหรอแล้วหมักนานเท่าไหร่จ๊ะหมักสัก30นาทีก็ได้แล้วก็ผัดได้เลยกินเลยวันนี้เราทำเลยทำเลยวันนี้เราพูดเพราะอะไรคะเพราะวันนี้เรามี SCG มากินกับเราด้วยวันนี้เรามีคนกินของเรากี่คนรู้ไหมลูกอันนี้หมักแล้วใช่ไหมหมักแล้วอ่ะไม่ชิน้ำถือไม่ชิน้ำแล้วไม่ชิน้ำจะกินเยอะไม่ชิน้ำอ้วนขึ้นนะ วันนี้เรามีคนทานข้าวกับเราเกือบ100คนนะคะนี่คืออาหารของเราเพราะว่าเราเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่เรามีอาสาสมัครหลากหลายอ่ะเราโหอันนี้เราทำน้ำน้ำราดหน้านะลูกนี่เราปรุงไว้แล้วใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวต้องหอมหน่อยหอมหน่อยแล้วก็ลูกบอกอะไรนะลูกบอกอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยที่มันก่อนจะมีข้าวโพด ที่ทำให้นุ่มมาลูกแป้งข้าวโพดกับไข่ไข่5ฟองหมูเนี่ยไข่บ้านเราไข่บ้านเราก็มีเองมีหมูเนี่ยแหละค่ะเพราะเนื่องจากว่าวันนี้คณะทำงานเป็นชาวบ้านจำนวนเยอะเขาก็ต้องกินหมูกันนะคะพวกเราก็กินไข่กินผักแต่อย่างไรก็ตามเราต้องนึกถึงคนอื่นอ่ะอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่น้ำต่อแม่น้ำเดี๋ยวผัดไข่ก็ได้แล้วเชฟกี้คะเชฟกี้มาดูสูตรของน้ำกล้วยที่อร่อยที่สุดในโลกลาบเป็นน้ำกล้วยเศรษฐีป่ะทำกล้วยกันก่อนลูกมาฮัลโหลสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เด็กๆเอาจักรยานมาถวายแม่ชีตัวเล็กๆไม่ใช่ถวายเลยคือเด็กมาเล่นด้วยแล้วก็แม่ชีเด็กๆก็จะได้ขี่จักรยานด้วยอ้าวเด็ดอะไรกันลูกนี่เลยค่ะฟักนี่คือที่เก็บมาเช้านี้นะคะอ่ะมาทางฝั่งกล้วยของเรานะคะคุณแม่จอยมาชิมกล้วยกันดีกว่าอ่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตั้งแต่วิธีทำเลยดีกว่าวิธีทำขอให้กรุณาดูก่อนนะคะตัวอย่างของความสำเร็จถ้าทำแล้วกล้วยทั้งหามและสุกนะคะทั้งที่เป็นสุกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำให้มันมีอย่างนี้นะคะอย่างนี้คือย่างใช่ไหมลูกเอาเลยเอามาแล้วค่ะเอาทำน้ำก่อนเอายางเอาตะแกรงไว้ให้พี่อันนี้ก็บดนี่เลยนะเขาบดอย่างนี้ใช่ไหมลูกเขาบดนี้ใช่ไหมเย้
yes แม่ yes. นี่น้ำตาลตะโนดของเราแม่ลองใส่เป็นปฐมฤกษ์ก่อนนะใส่ไหมโยนเข้าไปไม่แบบว่าโยนแบบไม่ตั้งใจแล้วมันจะอร่อยหนึ่งสองสามที่เราต้องทำอย่างนี้ก็คือว่าทำให้มันเป็นคาราเมลก่อนไม่งั้นมันจะไม่หอมจ้ะการทำคาราเมลก็คือทำให้น้ำตาลละลายแล้วก็ขึ้นฟองครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยมันจะอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้ตรงนี้แหละไอ้คาราเมลเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วจากนี้มันก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเลยแม่ก็พาอธิบายเอาค่ะแม่จะดูวิธีการย่างกล้วยลูกทำเรื่องคาราเมลอันนี้คืออะไรคะไม้ไผ่ที่เหลือจากการสร้างศาลาศาลานี่แหละค่ะศาลาประปากยอเศษอย่างนี้นอกจากจะไปเป็นกระปุกออมสินยังเอามีน้ำหนักมากเอาไว้สำหรับอะไรคะบดกล้วยขอใบกล้วยหน่อยลูกใบกล้วยวางปืดอันแหละปาตรงนั้นแหละจ้ะแทนอันนี้คือเศษไม้ไผ่ของเราที่เมื่อคืนนี้คณะแม่ชีนั่งหลาวนะคะสมมุติว่าท่านมีสิ่งที่ท่านมีอยู่ในครัวขอความกรุณาไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มอันไหนเผาแล้วลูกโอ้อันนี้ร้อนโอ้ร้อนนะคะอันนี้ก็มาจากต้นกล้วยข้างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็เอามาวางไว้จากนั้นเราก็เอาอีกข้างหนึ่งวางไปปึ๊บแล้วก็เอาอันนี้กระสอบนี้ก่อนท่านแม่ชีสรรสนีทำได้ทุกอย่างค่ะขอให้โควิด19ชัตดาวน์กิเลสพาให้คนรอดเอาลูกมาบดค่ะ1 2 3ปึ๊บบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าแล้วก็มาหลังเดี๋ยวดูนะคะใครชอบกินแบนคุณแม่ชอบกินแบนก็เยอะหน่อยแทนอีนี่แบนมากไปชมหน่อยคุณแม่สวยไหมหาความมั่นใจว่าแรงดีนะแรงอ่ะแบบคุณยายบดกล้วยเดี๋ยวเราจะกินคาราเมลนะคะในขณะที่อาจารย์ทองก้อนกำลังจะบอกสูตรการทำคาราเมลเราก็สามารถบดได้ทั้งแบบที่ทำอย่างนี้เบาๆนะคะแล้วก็เป็นโลกอันนี้คุณแม่พูดจริงนะคุณแม่ชอบนะไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่ไม่ชอบนะมาเลยขอของยายนี่ยายจะชิมแบบยายเลยนะจานมาแตนเขาบอกว่าทำเมนูอาหารในแต่ละวันเนี่ยตามความชอบของคุณแม่เลยนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่กินกล้วยย่างลูกดูอันนี้มันกล้วยทับพิษณุโลกอย่ามาประชดประชันแม่โดยเด็ดขาดมาคาราเมลลูกเสร็จย่างย่างแม่ขอแป๊บนึงอ่ะหนูบดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเอามาวางนะจะให้ทุกคนชิมหลานๆชิมเนี่ยหนูทำต่อ200คนดูค่ะ200คนดูค่ะใครอยากชิมตอนนี้เลยนะคะคาราเมลมาปิ้มมาจากอู่ข้าวอู่น้ำนะคะปิ้มธรรมสถานที่อู่ข้าวอู่น้ำจะได้กินคาราเมลกล้วยปิ้งพี่กี้ค่ะพี่กี้จะแนะนำอะไรคุณแม่บ้างว่ามาเลยอันนี้เราควรย่างก่อนนั่นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เอาเข้าไปช่วยกันปิ้งเลยลูกปลาไปกิ้งที่เตาไปเลยค่ะเข้าไปปิ้งที่เตาอบนะคะใครมีเตาอบช่วยกรุณาเอาสิ่งนี้ไปจัดการมาย่างเยอะๆเลยค่ะส่วนอันนี้หนูบิดมาเลยเดี๋ยวคาราเมลจะราดลูกอันนี้ของท่านแม่ชีสรรสนีซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มบดนะคะดูนะคะนี่ดูนะคะสองอันยายคืออันนี้เวลาที่ซื้อกินตอนเวลามีประชุมที่เสถียรธรรมสถานที่ Mindfulness Hospital เนี่ยนะคะไม้ละหลายตังนะอย่างเงี้ยไม้ละกี่ตังนะแต่ตอนนี้นะคะเราทำเองเราปลูกกล้วยเราทำแต่ความสำเร็จอยู่ที่คาราเมลอันนี้ช่วยหาถาดมาวางอีกอันหนึ่งป่ะอันนี้ของคุณแม่รอคาราเมลมาถึงไหนนะคะเดือดแล้วนี่กล้องไปถึงปุดพี่อันนึงอันนี้หวานพี่กี้บอกว่าอยากชิมแล้วเจ้าค่ะ
กี้มาเลยกี้มาเลยกี้จ้ากี้จ้ากี้ดูคาราเมลดูปุดๆอันนี้น้ำตาลโตนดนะลูกน้ำตาลโตนดเขาบอกว่าสูตรเนี่ยไม่ห่วงนะคะเขาขายกันได้วันหนึ่งหลายพันนะคะกำไรเนี่ยอยู่ได้เลยเขาบอกว่าคณะแม่ชีที่เนี่ยใครศึกไปแล้วก็เพาะถั่วงอกขายได้รอดนะคะเลี้ยงไก่รอดแล้วก็ห่วงไหมเนี่ยสูตรเนี่ยลูกไม่ห่วงไม่รู้จะห่วงไปทำไมแม่ใช่คนไปทำมาหากินนี่เห็นไหมคะหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้ทุกอย่างเป็นธรรมทานหมดกิ๊กมาชิมกันยายแม่ชีแม่ชีขอกำลังงานทำไรลูกเอาอุปกรณ์ที่มาของแม่มาก่อนที่ใส่ไปคาราเมลเนี่ยเวลาเราทำคาราเมลถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแม่ขึ้นฟองขึ้นมาหนึ่งฟองเนี่ยใช้ได้เพราะว่ามันจะหอมไม่ต้องโดดนี้แล้วล่ะเป็นกลิ่นหอมค่ะหอมและนี่มันเป็นคาราเมลที่มาจากน้ำตาลโตนดนะราคาเราต้องอาหารข้างไม่ได้โฆษณาก็คือการใช้กะทิกล่องมันดีตรงที่เรากำหนดมาตรฐานง่ายละโอเคไม่ได้ว่าอะไรแต่ต่อไปเราจะเอาบริษัทนี้มาโฆษณาเรานะฮะต่อไปในอนาคตเราก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงมาเด็กๆมาอยู่ตรงนี้แล้วลูกมาดมกลิ่นกระยายมาใส่เข้าไปเลยให้เด็กๆมีคนละไม้ถือไว้เลยค่ะเราไม่เคยมีอะไรที่เรียกว่าตวงสักกระยายเอามาสักตวงสักที่บอกช่วงนี้อยู่เชียงใหม่ทำน้ำพริกหนุ่มและกำลังคิดถึงเตาโอ่งเตาโอ่งในเตาแล้วมาเลยคนพักหนึ่งครับอย่าให้ถึงกะทิแตกมันเพราะว่ามันจะไม่อร่อยแตกมันนะคะเดี๋ยวโรยคาราเมลก่อนขอช้อนชิมให้คุณยายหน่อยเดี๋ยวหนูชอบเละหนูชอบหามและเดี๋ยวหนูต้องไปเรียนด้วยนะลูกอันนี้ชิมก่อนเดี๋ยวเราจะชิม1 2 3 4อันนี้เราก็ปล่อยให้มันละลายแป๊บนึงนะครับจ้าจากนั้นทำอะไรนี่เลยเกลือหิมาลายันเกลือหิมาลายันมือล้างแล้วของเราแหมดูสะบัดเกลือนะสะบัดเกลือหิมาลายันลูกคือรสชาติของน้ำกล้วยปิ้งเนี่ยต้องออกมันเค็มแล้วติดหวานเพราะว่ามันเค็มติดหวานโอเคจ้ะแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนานไหมลูกครับเดียวแม่ตะกืนน้ำลายแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสีเคล็ดลับอันนี้จริงๆอ่ะมันต้องเป็นบอกยี่ห้อได้เพื่อโฆษณาถ้าเราทำขนมอย่างเงี้ยถ้าจะให้มันหอมอ่ะเราจะใส่นมข้นไปนิดนึงนมข้นเหรอใช่นี่นมข้นเหรอยี่ห้ออะไรเดี๋ยวแม่ไปขอโฆษณาถ้าตาที่ใส่ขนมแล้วอร่อยสุดเนี่ยต้องเป็นตามีอ่ะนมข้นตามีค่ะกรุณาให้สปอนเซอร์เมนูนี้เลยนะคะเราก็ใส่ไปเพราะว่ามันจะให้ความหอมที่ละมุนขึ้นมาอีกกระเด็นเลยฮะกระเด็นเลยฮะไม่ให้กระเด็นกระเด็นยังไม่ให้แม่ยังทุกคนน้ำลายไหลหลานๆน้ำลายไหลของหนูกิ๊กถือว่าเดี๋ยวจะลาดอันนี้ของยายเห็นไหมคะเดี๋ยวเราแบ่งกันกินเราเดินเสิร์ฟนี่คือของนะคะทวนนะคะ1น้ำตาลโตนด2เกลือหิมาลายัน3แป้งอะไรนะอันเนี้ยทำก้อนแก้มแป้งอะไรนะลูกแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดกลับมาอีกครั้งนึงค่ะคุณแม่กำลังตัดกล้วยที่คุณแม่ย่างแล้วก็เอามารอนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอน้ำจิ้มเศรษฐีนะคะให้มันเป็นชูรสของการกินกล้วยย่างวันนี้โดยมีเด็กๆของเรานะคะจะเป็นผู้ที่จะชิมและแน่นอนค่ะเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะอันนี้ทำเลยนะคะเดี๋ยวมาอีกลูกบีบมาเรื่อยๆเลยค่ะย่างมาเรื่อยๆอ่ะขอแตนแตนว้าวหูหอมเฮ้ยหอมไหมลูกนะหอมแค่จมูกอย่างเดียวขยับกิ๊กมาแล้วลูกกิ๊กเดี๋ยวก่อนกิ๊กยื่นไปเป็นไง นี่เธอดูหลานฉันนี่ทองก้อนมันยื่นรอเลย300คนดูค่ะโอ้โหเราต้องยุติธรรมเราต้องกินร่วมกันค่ะกล้วยร่วมสาบานว้าวตอนนี้หน่อยตอนนี้อีกหน่อยลูกตอนนี้อีกหน่อยลูกอันนี้กิ๊กแบ่งเพื่อนกันเลยดูคุณแม่400คนดู
ขอบอกนะคะเราสามารถที่จะไม่อดตายคนไทยไม่ต้องลงทะเบียนยากจนขอบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในสวนของเรานะคะหุบเขาโพธิสัตว์ดูนี่ค่ะอาจารย์โจเข้ามาค่ะอาจารย์โจคะกิกกี้คะ1 2 3ลองชิมสิละมุนจริงๆค่ะละมุนมากค่ะขอบอกนะคะอันนี้ไม่ได้ยืนกินนะคะอันนี้เชลชวนชิมฮะเป็นไงบ้างไหมอร่อยมากเลยลูกต้องไม่หวานแล้วก็ต้องไม่หวานมากมันไม่หวานมากค่ะมันไม่ทำให้เราต้องรู้สึกอ้วนค่ะคุณแม่จออยากทานเจ้าค่ะเรามาดูคนแก่กินนี่แม่จอยแม่จอยสวยที่สุดในโลกแล้วเอาช้อนไหมคุณแม่นี่ค่ะคุณยาย500ค่ะอ้าวเร็วๆกล้วยน้ำสาบานคุณแม่กินมั้ยเนี่ยอันนี้เหรอฮะอร่อยมากอร่อยมากค่ะขอบอกนะคะอร่อยกินแล้วจะอายุ80ก็ยังเชฟเหมือนเดิมนะคะคุณแม่อร่อยมั้ยอร่อยค่ะยกให้เลยดีมากรสชาติ1 555ทองก้อนมาแล้ว555คนมาสรุปว่าไงหลายๆเจ้าค่ะอันนี้เมนูของลูกชังเมนูลูกชังจะเป็นแบบนี้ลูกหมูเอ้ยอย่าไปเรียกลูกชังอะไรเขามีพอยต์ของเขาว่าตอนเด็กๆนะเขาคิดว่าแม่ไม่รักเขาเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชังไม่ไปเจอใครเป็นแม่ก็คิดว่าเป็นลูกชังหมดจริงไม่ใช่หรอกปรากฏว่าคนที่เขาพึ่งตัวเองได้ดีพ่อแม่ก็ไม่ห่วงใยเข้าใจไหมอ่ะค่ะขอเชิญทุกคนนะคะกลับมาบอกอันนี้คือแม่ลองกินแบบลูกๆอย่างเงี้ยที่มันไม่แบนมากอย่างเงี้ยเฮ้ยของแม่นี่สูตรแม่นะอันนี้สูตรแม่เลยนะของแม่นะต้องอย่างนี้เลยนะทำอะไรคะลูกปิ้งกล้วยจะปิ้งกล้วยต่ออ่ะอันนี้เราก็เอามาเอาน้ำโรยเลยค่ะใครกินแล้วเซฮัลโหลทางนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชายคะกินหรือยังคะกินดิกระจังกินลูกเกณฑ์จางเกณฑ์จางกินเกณฑ์จางกินผู้ชายเตรียมตัวที่จะทำเนี่ยค่ะอร่อยไหมคะลองถามผู้ชายบ้างอักกินลูกแล้วลุงอรุณแล้วขอบอกอย่างเดียวนะคะว่าอะไรอะไรก็ไม่เท่ากับอร่อยเพราะกินกันหลายคนหลานๆเต็มบ้านเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีกลุ่มของคณะทำงานอีกหลายภาคส่วนเราสองคนนะคะคืออาจารย์ทองก้อนคุณแม่และทีมทั้งหมดนะคะจะนำเสนออาหารอย่างนี้กินง่ายแต่อร่อยนานกินยังไงคะก็คือจริงๆอ่ะแม่โจทย์ที่แม่ให้ลูกมาคือเอาของที่คนเขามีอยู่แล้วในครอบครัวเนี่ยมาประกอบมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปหาไอ้นี่มันกะทินิดนึงน้ำตาลนิดนึงมันได้แล้วนะใช่แล้วนี่ไงกล้วยข้างบ้านเรานี่เองกล้วยก็เท่าไหร่ล่ะราคาราคาวันนี้เราแอบนินทาแม่ในใจแล้วแม่เราจะฉันข้าวยังไงวะเนี่ยกับมันได้ครับส่วนผสมก็มีน้ำตาลตะโหนดกะทิแล้วก็เกลือแล้วก็นมข้นหวานหน่อยนึงจ้ะตกลงเราจะไปเอาสปอนเซอร์จากเขานะคะนมข้นหวานและเราจะเอาสปอนเซอร์นมข้นหวานและตามีและกะทิชาวเกาะแล้วก็นั่นนี่บรรดาลูกศิษย์เศรษฐีบอกคุณแม่ขาไม่ต้องไปขอเขาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูให้แต่ว่าเอาเข้ามาเถอะลูกเราก็จะได้ช่วยกันทำมาหากินเนาะแล้วก็เราก็จะใส่แป้งข้าวโพดไปนิดนึงให้มันคงตัวเวลาดิฟแล้วมันจะได้ติดเนื้อกล้วยแต่ว่าต้องเคี่ยวน้ำตาให้เป็นคาราเมลเทคนิคเคล็ดลับมันอยู่ตรงนั้นการเคี่ยวน้ำตาลให้เป็นคาราเมลทำให้น้ำตาลไม่หวานแหลมจ้ะและดูค่ะวิธีการปิ้งนี่นะคะใช้เตาถ่านค่ะแล้วก็ใช้ขี้เถ้าแล้วก็ย่างเสียบๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นลูกแล้วก็แบนทับของคุณแม่เนี่ยเทคนิคของคุณแม่ของคุณแม่แบนบางเป็นเทคนิคของคุณแม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีคนดูกับเราต้องครึ่งพันน่ะอร่อยไปด้วยกันนะคะอาหารอร่อยก็หมายถึงว่าเราต้องแบ่งกันกินแล้วก็อย่าลืมเราได้เอาไปถวายพระนะคะเอาไปถวายบุคคลที่ควรแก่การอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญนึกถึงบุคคลที่ร่วงลับไปแล้ววันนี้เราก็จะอุทิศนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยไปให้คุณพ่ออำนาจด้วยที่ร่วงลับไปแล้วเพราะครอบครัวเนี่ยก็มาอยู่กับเราทุกคนก็มีความ
สนุกสนานทางสติปัญญากันมากเลยสุดท้ายเลยถ้าเรายังพอมีเวลาเรากลับไปดูเลยค่ะราดหน้านุ่มๆที่วันนี้จะเลี้ยงทุกคนที่มาช่วยทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะกลับมาที่แม่ชีน้ำเลยค่ะว้าวมอเบลเลอร์เลยมอเบลเลอร์เลยเอาละค่ะยายจ๋าหน่อยแล้วครับจ้านี่ค่ะเราจะเห็นว่าน้ำราดหน้าของเรากับเนื้อนุ่มๆซึ่งวันนี้เราสั่งมาหลายกิโลอยู่นะเพราะว่าเรากินกันเป็นร้อยคนนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเราพยายามพึ่งพาตัวเองนอกจากจะกินเองเราสามารถทำเป็นสัมมาอาชีโวได้ด้วยเราอย่าเชื่อว่าหลังโควิดแล้วเราจะโตไม่ได้เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นนะคะทั้งหมดสรุปหมายรวมของการทำงานตลอดเวลา50วันที่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็มีลูกหลานมีคนที่ไม่ได้พบกันครั้งแรกอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้สำคัญนักเพราะมันอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณในทุกเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสทำกันถึง2ที่เราจะพยายามหาเครื่องมือและจะทำให้ได้ใน1พีเรียดไม่ต้องติดตามแบบชนิดนี้นะคะชิมเสร็จแล้วลาท่านไปเลยมื้อกลางวันนี้อย่าลืมได้กินอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนและรับพรจากคณะแม่ชีซึ่งเราก็จะขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่อยู่กับเรามาแล้วอาจารย์ธรรมดาเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์หมอจ๋าหมอจ๋าใช่ค่ะต้องหัวป่าเมนูเด็ดเสริมวิตามินของดร.ทองก้อนโอ้โหสรุปแล้วเนี่ยนะคะต่อไปนะร้านอาหารอย่างทองก้อนอาจจะไม่มีแต่จะมีอู่ข้าวอู่น้ำของแม่ที่สถิตธรรมสถานนะคะกินด้วยกันแล้วลาจากกันเลยค่ะอ้ำอ้ำโอเคแล้วดีแล้วจ้ะถ้าใครอยากเปรี้ยวก็ไปกินน้ำต้มเอาเองขอบคุณนะคะ